วันนี้เราสามารถสร้างเครื่องช่วยหายใจระบบที่ดีที่สุดในโลกบนแผ่นดินพระจอมเกล้าราชกระบังได้สำเร็จแล้วถึงแม้ว่าวันนี้เครื่องช่วยหายใจในระดับเวนทิเลเตอร์ทำสำเร็จในระดับโลกยังมีอีกเครื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความจำเป็นและมีความต้องการมากที่สุดในโลกเครื่องนั้นเรียกว่าเครื่องไฮโฟลว์ซึ่งทำหน้าที่ผสมออกซิเจนกับอากาศแล้วจากนั้นก็ส่งให้คนไข้ผ่านทางจมูกซึ่งคนไข้สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองแต่มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นในท้องตลาดเครื่องไฮโฟลว์ปกติแล้วจะประมาณ60ลิตรต่อนาทีแต่เครื่องนี้ทำได้แม็กซิมัมถึง80ลิตรต่อนาทีภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ถือว่าวันนี้ไม่แพ้ใครในโลกเพราะฉะนั้นการจะหยุดยั้งโควิดของผู้ป่วยจากสีเหลืองเป็นสีแดงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารได้คิดค้นสร้างเครื่องไฮโฟสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยวันนี้ผู้ป่วยหลายท่านไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลหลายท่านก็อยู่โรงพยาบาลสนามในหลายประเทศให้ผู้ป่วยในระดับสีเหลืองได้อยู่ที่บ้านนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านจะรอดพ้นจากอาการและไม่ต้องมาเป็นคนไข้สีแดงที่ต้องใช้เวนทิเลเตอร์ซึ่งทำอย่างไรก็ไม่พอเครื่องนี้ต้องติดตั้งอยู่ที่บ้านได้ทีนี้คำถามติดตั้งอยู่ที่บ้านแล้วคุณหมอซึ่งวันนี้เสียสละที่สุดจะไปดูแลคนไข้ที่บ้านได้อย่างไรนี่ถือเป็นการ disrupt อุปกรณ์ทางการแพทย์การวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยคุณหมอสามารถสั่งการเครื่องไฮโฟทางโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งจะสามารถตั้งค่าอากาศอุณหภูมิออกซิเจนได้หมดโดยที่ผู้ป่วยแค่เน็บนิ้วนี้เท่านั้นเองและสามารถควบคุมผ่านระบบมือถือออนไลน์ได้24ชั่วโมงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีหมอที่เก่งที่สุดในโลกมีพยาบาลอาสาสมัครที่เสียสละที่สุดในโลกแต่หมอไทยพยาบาลไทยทำงานมือเปล่าไม่ได้วันนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารซึ่งเราตั้งใจจะเป็นโรงพยาบาลของคนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยเพราะเรารู้นะครับไทยได้ทำคนไทยได้ใช้ผมขอกราบขอบพระคุณนักวิจัยทุกคนขอบคุณผู้ที่เสียสละทุกคนขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่อยู่ตรงนี้นี่คนรุ่นใหม่ผมต้องการที่ให้ท่านช่วยสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เห็นว่าความสามารถของเขาความดีของเขาสังคมไทยให้คุณค่าแก่ทุกคนผมกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับและภูมิใจจริงๆว่าวันนี้ถือเป็นวันบริษัทหน้าหนึ่งของวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยครับ